นี่ส่วนมุมนี้นะคะปลูกต้นแพร่เซี่ยงไฮ้สายเชียงใหม่ไว้ใหม่นะคะนี่เพิ่งทำเมื่อเช้านี้เลยเทขี้บัวแห้งไปกับผสมกับดินที่อยู่ในกระสอบที่เคยปลูกต้นไม้ไว้นะคะเป็นกระสอบเก่าๆนะคะเทไปเลยแล้วก็เอาพวนใส่กันกับมูลวัวแล้วก็เอานี่เราไม่ได้ทิ่มดินไปนะเราใช้ตัดต้นข้อสายเชียงใหม่อ่ะตัดกลับแล้วก็โรยไปเลยเพราะว่าเยอะนะมีงานหลายอย่างก็ลองทำวิธีนี้ดูนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มไว้เดี๋ยวเราจะรดน้ำให้เขาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็มาติดตามผลว่ากี่วันนะคะเพราะว่าเราทำแบบนี้แปลงนั้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนี่จ้าแพเซียงไฮ้นี่เราใช้วิธีตัดเหมือนกันจ้านี่อันนี้ได้ประมาณ10วันได้น่าจะได้อยู่นะลืมจดไว้แต่ก็ต้องหมั่นถอนหญ้าอยู่บ้างนะพวกนี้แบบหญ้าขึ้นบ่อยมากอันนี้ก็ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่ขี้วัวแห้งอันนี้จะใส่เป็นขี้เถ้าแก่เพราะตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อขี้วัวแห้งมานะคะก็จะเอาดินเก่าของเขาอันนี้จะเป็นแปลงเก่าของเขาแล้วก็เอาขี้เถ้าดำแกบดำขี้เถ้าแกบเผาค่ะแล้วก็มาใส่แล้วก็พวนแล้วก็เอาส่วนแพร่เซี่ยงไฮ้นะคะเราตัดเป็นข้อๆยาวประมาณนิ้วกว่าๆนะคะแล้วโรยไปเลยแล้วเอาขี้เถ้าแกบดำกบอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะพยุงเขาให้ขึ้นก่อนนะคะนี่ตอนนี้ก็ขึ้นเกือบเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูผลงานว่าจะออกเป็นสีอะไรบ้างนะคะเนี่ยถ้าเราไม่ปลูกเขาใหม่เนี่ยเขาจะโทรมแล้วจะไม่ค่อยมีดอกนะอย่างนี้นะโอเคจ้า